สวัสดีครับวันนี้รายการเกษตรขั้นเทพจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสวนแก้วมังกรส่งออกขนาดยักษ์บนเนื้อที่กว่า130ไร่กับเกษตรกรผู้ปลุกกระแสการปลูกแก้วมังกรในประเทศไทยด้วยประสบการณ์กว่า20ปีที่คลุกคลีอยู่ในวงการแก้วมังกรจนรู้จักแบบทุกซอกทุกมุมผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดมาทุกรูปแบบพูดมาขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเขาจะเทพขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับบอลปกติไม่น่ามีบรรยากาศแบบนี้จะเจอดราก้อนบอลได้ดราก้อนบอลเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีมากครับครับคุณนี่หน้าตาไม่เหมือนจอมมารบูไม่ใช่แต่ผมว่าหน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนคุณลิลินแต่ตัวสูงกว่าเออไม่ใช่คุณลิลินอีกแสดงว่าท่านเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมผมเป็นเกษตรกรปลูกแก้วมังกรครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราตามหาดราก้อนบอลอยู่ดราก้อนบอลมีครับที่นี่มีเหรอที่นี่ใช้อย่างนี้ปลูกออกมาเลยครับอันนี้ต้นกำเนิดลูกแก้วมังกรใช่ครับนี่ต้นกำเนิดเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เออทรงมันก็คล้ายกับมังกรอยู่เหมือนกันคือมันจะเนี่ยครับเราใช้กิ่งเนี่ยไปปลูกแล้วก็เดี๋ยวจะออกลูกมาแดงๆนะครับเดี๋ยวแล้วกินได้ด้วยครับแก้วมังกรที่นี่มันแปลกๆแล้วเราตามหาลูกแก้วมังกรที่มี7ลูก7ลูกแล้วมังกรออกมาที่นี่มีเป็นหมื่นลูกเลยครับเฮ้ยมีเป็นหมื่นลูกเลยครับแสดงว่ามังกรออกมาได้หลายตัวใช่ออกมาเยอะเลยครับเยอะเลยพาไปดูหน่อยได้ครับเชิญเลยเดี๋ยวผมพาไปดูพาไปดูหน่อยครับผมชอบชอบว้าวว้าวกาดาเออผมเป็นงงคุณผมมีท่าผมตลอดอยู่แล้วนี่ๆพี่เก่งครับไหนบอกจะพาผมมาดูต้นกำเนิดของลูกแก้วมังกรของผมนี่เลยครับอยู่ด้านหลังนี่เลยครับแก้วมังกรนะครับด้านหลังเนี่ยใช่ครับลูกแก้วมังกรผมตั้ง7ลูกอ่ะนี่ฮะตรงนี้มี5แล้วครับไม่ใช่ ลูกเป็นลูกกลมๆลูกแก้วใสๆมีดาวอยู่1ดาว2ดาว3ดาว4จนถึง7ดาวนั้นมีแต่อย่างเงี้ยครับตอนนี้เนี่ยแก้วมังกรเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันเลยกินได้ครับอันนี้อันนั้นกินไม่ได้นะครับลูกแก้วมังกรครับถ้างั้นขอรู้จักเจ้านี่หน่อยเผื่อว่ามันจะดีกว่าไอ้ลูกแก้วมังกร7ลูกที่ผมตามหาอยู่หลายปีไอ้นี่เรียกลูกแก้วมังกรไอ้ต้นก็เรียกว่าต้นแก้วมังกรเลยครับไม่เหมือนต้นไม้เลยอ่ะมันคือพืชกระบองเพชรชนิดนึงมันคือพืชกระบองเพชรหมายต้นกระบองเพชรนะเป็นวงสาหนึ่งของแคคตัสฝั่งมันเป็นไม้เลื้อยชนิดนึงนะครับต้นกำเนิดเนี่ยมาจากทวีปอเมริกาใต้นะครับทางแถบประเทศอาร์เจนตินาทางแถบโคลัมเบียนะฮะอยู่ในป่าลึกอันนี้พอทุกอย่างจะเริ่มจากการเก็บมาก่อนเก็บมาแล้วพอคนกินบริโภคได้ก็เริ่มปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ในแถบอเมริกาใต้นี่ก็มีการปลูกพวกนี้มานานละนะครับแต่ว่าที่เวียดนามในเอเชียเนี่ยคาดการว่ามันเข้ามาตอนช่วงสงครามเวียดนามตอนที่อเมริกาเข้ามารบอาจจะมีเอาต้นในพวกนี้ติดมือมาแล้วมาปลูกเมื่อประมาณ 6-70 ปีที่ผ่านมาก็เลยมีต้นแก้วมังกรปลูกแห่งแรกในเอเชียก็คือที่เวียดนามเวียดนามเวียดนามก็ปลูกสิ่งนี้มาประมาณ60ปี70ปีจนถึงปัจจุบันเป็นผลไม้ส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนามและเขาเข้ามาเมืองไทยยังไงครับในอดีตเนี่ยผมคาดว่าอาจจะมีการปลูกปะปายตามจุดต่างๆแต่เนื่องจากก็เป็นการปลูกอยู่ในบ้านเป็นไม้ริมรั้วหรือว่าอาจจะในท้องถิ่นแต่ว่าจุดประกายที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเริ่มจากปี2540ทางดร.สุรพงษ์โกศลจินดาเนี่ยมีการตั้งชมรมแก้วมังกรและมีการออกรายการแรกเกี่ยวกับแก้วมังกรเป็นรายการของคุณเด่นดอกประดู่ชื่อไม่รองไม่รู้รายการนี้ออกไปถ่ายทำที่สวนของผู้ใหญ่บุญชูซึ่งเป็นญาติกันกับผมก็คือตอนนี้แกก็ไม่ได้ปลูกละที่ปลูกแก้วมังกรแต่ในยุคนั้นแกเป็นส่วนแรกที่เป็นเชิงพาณิชย์ปลูกแก้วมังกรก่อนแล้วมีการออกทีวีครั้งแรกในปี2540ก็บูมตูมตามเลยคนก็สนใจโอ้ยนี่มันคือลูกอะไรนะคนก็อยากจะลองกินอยากจะลองชิมมากมายมหาศาลประจบกันในช่วงนั้นเองเนี่ยที่สวนเนี่ยพื้นที่นี้นะครับเป็นสวนส้มคุณพ่อผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนจากส้มไปปลูกกล้วยปลูกอะไรต่างๆแล้วก็ปี40เนี่ยเป็นปีที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจกันทั่วประเทศนะครับที่เขาเรียกต้มยำกุ้งดีซีครับผมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำต้นแก้วมังกรมาปลูกเริ่มปลูกครั้งแรก18ไร่ในพื้นที่นี้
นะครับ18ไร่คือพื้นที่จากพื้นที่130ไร่เนี่ยเราปลูกแก้วมังกรทดลองก่อน18ไร่ส่วนอื่นๆก็ยังเป็นกล้วยหอมเป็นกล้วยน้ำว้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีพอเราปลูกไปสักปีนึงเนี่ยปรากฏว่าราคาดีออกจากสวนครั้งแรกกิโลละ100บาทนึกกิโลละ100บาทออกจากสวนนะฮะราคางามเลยงามมากมากๆนะครับในอดีตนั้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มาแรงมากในยุคนั้นนะปี2540ไร่นึงตอนนั้นผลผลิตต่อไร่มันได้กี่กิโลตอนนั้นเนี่ยเราปลูกเนี่ยอันเฉลี่ยประมาณสัก2ตันแล้วกัน2ตันถามเป็นกิโลต่อเป็นตัน2,000โลอะไรเงี้ยครับไร่นึง 2,000 โลประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นไร่นึง 2,000 โลสมัยนั้น 2,000 โลคูณ100 2,000 คูณ18ได้ก่อนนะเท่ากับไร่นึง 200,000 ตอนนั้นปลูก18ไร่เอาตังค์ไป 3,600,000 อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับมันอาจจะคร่าวๆอาจจะคร่าวๆเพราะไร่นึงเนี่ยผมถัวเฉลี่ยแต่อาจจะไร่บางไร่อาจจะสักตันนึงก็ได้ตันกว่าได้ๆๆๆแต่ไม่รู้แหละทำเงินได้หรอถือว่าทำเงินพอสมควรครับอย่างนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้เกษตรกรในยุคนั้นสนใจปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่โด่งดังคนก็สนใจมากนะครับก็มีการขยายการปลูกกันแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคือในช่วงยุคแรกของการปลูกเนี่ยคนที่กินเป็นยังมีน้อยแต่เราเนี่ยปลูกเพราะเห็นว่าราคามันดีเกษตรกรก็แห่กันปลูกปลูกปลูกในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้น9ปีเนี่ยจากโลละ100เหลือ3บาทเฮ้ยใช่ครับโลร้อยเหลือ3บาทใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีอยู่ช่วงที่เวลามันออกมาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เต็มตลาดไปหมดเลยขายไปไหนก็ไม่ไปเพราะว่าคนกินมันมีไม่เยอะทีนี้พอมันเต็มล้นตลาดมันเหลือราคาก็ต้องลงถูกลงห้าสกจังก็เหลือโฉเฉลี่ยมัน3บาท5บาทแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันผ่านยุคนั้นไปแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยนะครับณวันนั้นเนี่ยราคาที่มันตกต่ำลงเราก็มาหาสาเหตุว่าเพราะอะไรผมวิเคราะห์ว่าณวันนั้นเนี่ยการตลาดของแก้วมังกรเองหรือว่าความนิยมในการบริโภคยังต่ำมากแต่เราปลูกกันออกมามากเกินความจำเป็นหรือความต้องการบริโภคนะครับมันก็เลยทำให้มันล้นตลาดราคาก็เลยตกต่ำนี่ณช่วงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผลผลิตหายไปจากตลาดค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เป็นการตีกลับของราคานะครับนั่นส่วนหนึ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นจากคอนเซปที่คนเริ่มเรียนรู้ว่าไอ้แก้วมังกรมันไม่ใช่เป็นแค่ผลไม้มันเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแก่เรื่องโรคเบาหวานความดันเบาโรคหัวใจขับถ่ายไม่สะดวกไฟเบอร์เยอะนะครับคนก็เลยหันมาบริโภคกันมากขึ้นแก้วมังกรยังเป็นที่ยอดนิยมไปอีกนานเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีวิตามินซีสูงในขณะเดียวกันก็มีธาตุเหล็กแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อกระดูกนะครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและขณะเดียวกันก็ไม่มีน้ำตาลสูงมีไขมันน้อยนะครับก็ทำให้เหมาะสำหรับลดน้ำหนักคือทานตอนเย็นถ้าทานแก้วมังกรสักวันละ2ผลนะครับตอนเย็นไม่ต้องทานอาหารเย็นก็สามารถจะควบคุมน้ำหนักได้นะครับด้วยรูปลักษณ์บวกกับชื่ออันเป็นมงคลจึงทำให้แก้วมังกรกลายเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมในบ้านเราได้ไม่ยากเลยนะครับแต่เทคนิคในการปลูกแก้วมังกรให้ออกมาดีและก็สวยงามตามความต้องการของตลาดนั้นจะยากแค่ไหนช่วงหน้าเราไปล้วงเคล็ดลับดีๆจากเทพแห่งแก้วมังกรท่านนี้กันต่อนะครับรู้หรือไม่ลำต้นของแก้วมังกรนิยมนำไปเลี้ยงแคคตัสรู้หรือไม่ลำต้นของแก้วมังกรนิยมนำไปเลี้ยงแคคตัสสำหรับผู้ที่นิยมซื้อต้นแคคตัสกระถางเล็กๆมาตกแต่งบ้านมักจะเห็นลำต้นของแคคตัสมีลักษณะเป็น3แฉกเพราะนั่นก็คือตอของต้นแก้วมังกรนั่นเองแหละครับที่นิยมใช้ตอแก้วมังกรมาเลี้ยงแคคตัสหรือเรียกว่าการกราฟนั้นก็เพราะว่าลำต้นของแก้วมังกรนั้นต่อติดกับแคคตัสได้ง่ายและส่งอาหารไปเลี้ยงแคคตัสได้ดีและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของแคคตัสให้เร็วยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากทราบประวัติความเป็นมาของแก้วมังกรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะลองมาดูวิธีการปลูกกันบ้างดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้ากิ่งเขียวๆแบบนี้มันจะกลายเป็นต้นแก้วมังกรพุ่มใหญ่ๆที่ออกดอกออกผลสวยงามแบบนี้ได้อย่างไรมาถึงเสาต้นนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่าการปลูก
จ้าต้นแก้วมังกรนี้ต้องมีการบวงสรวงอ๋อไม่ใช่ครับต้องมีการบวงสรวงแท่นพิธีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ขนาดนั้นครับอันนี้คือมันเป็นไม้เลื้อยครับเราต้องปลูกให้มันเลื้อยขึ้นไปเหมือนข้างหลังเห็นไหมฮะโอ้โถเอ้ยไอเรานึกว่ามีแท่นพิธีอะไรไม่ใช่ครับอันนี้เราทำจำลองมาให้เห็นว่าเราปลูกในกระถางเนี่ยก็สามารถเอาวิธีเดียวกันไปปลูกลงดินได้ต่างกันเพียงแค่ว่าเวลาเราปลูกลงดินเนี่ยเราจะปักเสาลงไปในดินลึก50เซนใช้เสา2เมตรแต่อันนี้เราเขาเทปูนตั้งเสาท่อไว้แล้วเขายึดพยายามให้แน่นไว้แล้วอันนี้ทำไมต้องปลูกในกระถางด้วยครับโอเคในกระถางเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เพื่อไว้ในการปลูกเพื่อประดับเช่นคุณแจ็คมีบ้านเดียวมีบริเวณไม่มากปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆละอยากจะมีต้นแก้วมังกรไว้กินก็อย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไม่คาดหวังที่จะได้ลูกเยอะๆเหมือนที่เราเห็นข้างในแปลงเอาล่ะในเมื่อได้แท่นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเสาควรจะสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับประมาณจริงๆลงดินเนี่ยเสาความยาว2เมตรลงดิน50เซนก็ต้องเตรียมเสา2เมตร50ไม่ใช่เสา2เมตรลงดิน50เซนเหลือโผล่เมตร50ต่อ1เสาเนี่ยถ้าลงปกติลงดินเนี่ยเราจะปลูกทั้งหมดกี่ท่อนกี่ต้นปลูก4ครับ4ถ้าเสาขนาดไซส์ขนาดนี้ก็จะปลูก4ต้น4ด้านบางคนคิดว่าไอ้สิ่งนี้เป็นท่อนที่เหลือมานะฮะจริงๆไม่ใช่นี่คือท่อนพันธุ์เขาเลยนะครับมีรากแล้วเห็นนะถ้าเกิดมีคนมาซื้อก็ขายนี่แหละคนก็จะซื้อกิ่งยาวๆเงี้ยแตกเห็นมั้ยแค่วางทาบก็จะขึ้นยอดละและพี่ไปทำกิ่งพันธุ์มายังไงทำไมมันถึงเราก็จะเลือกกิ่งที่อายุ3ปีฮะนะครับกิ่งตรงๆแข็งแรงนะครับแล้วก็คัดสรรมาชำให้ก่อนจนมันมีรากแบบนี้นะฮะแล้วก็เอามาปลูกพร้อมเลยอ๋อนี่เขาต้องมีรากออกมาแบบนี้ถึงจะถูกวิธีการปลูกก็เอาต้นเนี่ยนะครับคุณแจ็คช่วยผมด้วยก็ได้นะครับวางเนี่ยครับเราก็จะแหวะดินลึกลงไปประมาณเนี่ยฮะ3นิ้ว4นิ้วเนี่ยลึกๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราใส่ดินไว้ละนะครับแล้วก็เอากิ่งเนี่ยทาบทั้งหมดขึ้นเลย4ด้านแบบนี้4ด้านแบบนี้โอเคครับพอกิ่งทาบไว้หมดเรียบร้อยแบบนี้เราก็ใช้ริบบิ้นแล้วก็ดูหน่อยว่าเราปักลงไปลึกพอไหมได้ขนาดไหมทำไมต้องใช้ริบบิ้นฮะใช้เชือกเชือกฟางเนี่ยมีข้อเสียก็คือเชือกฟาง 2-3 เดือนตากแดดก็เปื่อยมันเปื่อยแต่ริบบิ้นชนิดนี้นะฮะเขาไว้ผูกกล้วยปลูกต้นกล้วยมันข้อดีก็คือ1มันแบนไม่บาดต้น2เหนียวมากนะเหนียวมากพอเราได้นี่ฮะเราก็ดูทรงข้างล่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะดินเนี่ยที่เราใช้ก็จะมีดินขุยมะพร้าวนะครับผสมขี้วัวนะครับ1ส่วนดินขุยมะพร้าวอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ย1ส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามีพวกดินขุยไผ่ดินใบไม้กับอีกส่วนนึงเนี่ยพวกดินใบไม้พวกเนี้ยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็น3ส่วน3ส่วนเสร็จแล้วก็เอามาใส่ลงไปฝังดินลึกเนี่ยต้นฝังลึกประมาณ10เซน10เซนประมาณ3นิ้วนะครับเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนี่คุณแจ็คจัดดูความแข็งแรงเชือกกบเลยปกติเลยกดไม่ปกติเพราะว่าจริงๆเขาได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอันเนี่ยครับเสร็จพิธีนี่เสร็จแล้วครับต้นนี่เชือกผูกตึงละครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็รดน้ำประมาณสักรดน้ำวันเว้นวันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก3อาทิตย์หรือ2อาทิตย์จากนี้จะเริ่มแทงยอดหลังจากมันตั้งตัวได้วิธีการปลูกเจ้าแก้วมังกรนี่ก็ไม่ยากนะครับโดยเริ่มจากการเตรียมเสาปูนที่มีความยาวประมาณ2เมตรเพื่อให้เจ้าต้นแก้วมังกรของเราเนี่ยสามารถจะเลื้อยขึ้นไปได้นำมาฝังลงไปในดินลึก50เซนติเมตรจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์แก้วมังกรที่ตัดมาจากต้นที่มีอายุ3ปีขึ้นไปประมาณ4ต้นปักลงไปรอบๆเสาให้ลึกประมาณ10เซนติเมตรส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็ให้นำริบบิ้นมาผูกเพื่อยึดต้นแก้วมังกรให้แนบติดกับเสาปูนที่เราเตรียมเอาไว้นั่นเองและเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ต้นแก้วมังกรของเราเจริญงอกงามนั่นก็คือการเลือกพื้นที่ปลูกที่มีแดดแรงจัดโดยรดน้ำวันเว้นวันหลังจากนั้นก็รอเก็บผลผลิตได้เลยแหละครับข้อสำคัญต้องไม่ลืมแก้วมังกรต้องปลูกกลางแดดจ้าปลูกตรงที่แดดลำไรโดนแดดครึ่งวัน5ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่ไม่ดีไม่ได้ต้องอยู่นี่เปี้ยงๆอย่างนี้เลยนี่โดนแดดทั้งวันอย่างนี้ชอบแดดมากชอบมากใช่ครับอย่างนี้เวลาเข้ามาซื้อต้นพันธุ์นะฮะเราขายเป็นยังไงฮะก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นด้านหลังก็คือลูกค้าสั่งไว้ต้นพันธุ์ที่เราจำหน่ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นลักษณะนี้มีรากพร้อมปลูกแล้วลูกค้ามาหาผมส่วนใหญ่ไม่ได้อยากได้แค่ต้นพันธุ์อยากได้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลในการจัดการในการปลูกซึ่งตรงนี้ฮะมันเป็นคัมภีร์อย่างนึงก็เหมือนไปเรียนรู้จากผู้รู้ก็แนะนำถ่ายทอดไปหลังจากการปลูกไปเนี่ยนะฮะลงดินเอาไปลงดินก็แล้วกัน
นะครับครับเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเริ่มออกผลผลิตให้เราได้เฉลี่ยแล้วประมาณ6ถึง8เดือนนะครับ6ถึง8เดือนก็จะอาจจะออกดอกมาบ้างให้เราได้ชิมได้ชมบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะคุ้มค่าหรือว่าเต็มที่จริงๆก็คงประมาณ1ปีนะครับหรือ2ปีนะครับปีที่1เข้าปีที่2เนี่ยผลผลิตจะเริ่มเต็มที่ละปีแรกเนี่ยอาจจะ6เดือนแรกอาจจะมีสักอย่างเงี้ยฮะอาจจะลูกดอก2ดอกให้เราได้ชิมอาจจะยังไม่ได้ขายแต่ถ้าจะได้ขายเป็นแต่ลูกลูกแรกก็อาจจะดูหวานก็อันนี้อยู่ที่ฝีมือครับอ่าต้องพูดด้วยครับอยู่ที่ฝีมือการดูแลนะครับมีส่วนด้วยแล้วอย่างนี้เจ้าต้นพันลูกเนื้อแดงกับเนื้อขาวเนี่ยมันมีการดูแลที่แตกต่างคือต้องบอกครับการดูแลคล้ายกันแต่ผลลัพธ์จะต่างกันตรงที่ลักษณะทางพันธุ์พันธุ์เนื้อสีแดงกับพันธุ์เนื้อสีขาวเนี่ยจะมีความแตกต่างเรื่องของการออกดอกนะครับสีแดงเปอร์เซ็นต์การติดผลจะน้อยกว่าสีขาวเช่นออกมา100นึงอาจจะติดสัก60นะครับแล้วบางครั้งถ้าฝนตกเนี่ยคือที่ดอกบานแล้วฝนตกมาหนักๆเนี่ยสีแดงก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการหลุดร่วงมากกว่าอันนี้คือความยากอย่างนึงแล้วแล้วก็สีขาวเนี่ยถึงเขาจะฝนตกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การติดดอกของเขาก็ยังสูงกว่าเนี่ยทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องปลูกเจ้าแก้วมังกรผมวูบออกมาวูบออกมาวูบออกมามันจะมีลูกให้เราได้เห็นทีนี้ที่นี่เองที่สวนนี้เองมีกระบวนการจัดการนะครับโดยการแยกการแบ่งการคัดเนี่ยที่ถือว่าเป็น professional หรือว่าเป็นมาตรฐานเพราะของเรามีส่งออกเดี๋ยวขอบุกเลยดีกว่าอยากดูว่ามาตรฐานในการคัดแยกการแบ่งเกรดของลูกเป็นยังไงไปครับครับผมเชิญครับทำให้ติดผลในด้านอื่นๆนั้นนอกจากทำให้ออกดอกแล้วก็ต้องมีแมลงผสมเกสรจึงช่วยให้มันติดผลได้แล้วก็มีเมื่อมีแมลงผสมเกสรติดผลแล้วต้องดูแลให้ผลเจริญเติบโตมีการให้ปุ๋ยคือธาตุอาหารนะฮะ NPK นี่แล้วก็ธาตุรองต่างๆแล้วก็ให้น้ำเพื่อขยายผลนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมโรคควบคุมแมลงศัตรูที่มาคอยทำลายผลทำได้อย่างนี้ก็จะสามารถทำให้มีคุณภาพดีได้ครับโอ้โหลูกแก้วมังกรเยอะแยะมากมายแบบนี้ไม่ต้องหาแค่7ลูกแล้วถ้าได้เยอะขนาดนี้กินอิ่มสบายเลย เข้ามาอยู่ในโซนเขาเรียกว่าคัดแยกครับใช่ครับแบ่งเกรดครับโดยเฉพาะเจ้า ET ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเครื่องสำคัญเลยครับนะฮะนี่คืออันนี้เครื่องคัดแยกครับมันจะชั่งน้ำหนักทั้งหมดของตะกร้าที่เราวางลงไปพอเราหยิบออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะบอกเกรดจากที่เราตั้งไว้เช่น1ขีดถึง2ขีดเป็นเกรด1 2ขีดถึง3ขีดเป็นเกรด2เกรด3เกรด4มันก็จะไปอย่างนี้พอเราหยิบไปตรงกับที่เราตั้งไว้มันก็จะบอกเกรด3เนี่ยเกรด4แบบนี้เขาก็จะแยกเอาไว้ว่าเกรดไหนแล้วก็มาไว้ตรงแถวนี้แล้วก็มาแยกเสร็จแล้วก็คัดแยกทีนะครับว่าอันนี้เป็นส่งออกผิวสวยหรือว่ายังไงก็คัดแยกเป็นตำหนิเนี่ยอันนี้ก็เป็นตำหนิอันนี้คือลูกตำหนิลูกตำหนิไอ้ที่สวยน้อยลงไปหน่อยก็แล้วก็ไปตลาดหมายถึงคนที่คัดเนี่ยก็ต้องมีทักษะด้วยก็เวลาคัดก็ต้องดูด้วยคัดก็ต้องมองด้วยอย่างเงี้ยปุ๊บเกรดได้เกรด4แล้วต้องดูด้วยว่าลูกสวยมั้ยแบบนี้สวยมั้ยแบบนี้คืออย่างงี้ก็ถือว่าไม่ได้มีรอยนี่ฮะนี่มีรอยเจาะมีรอยเจาะนี่คือมีตำหนิใช่ตำหนิอย่างนี้ดีมากเลยทำให้การทำงานเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็มีมาตรฐานครับถ้าสมัยก่อนนี่ใช้ตาคาดคะเนแล้วกิโลบางทีกว่าจะมาวางแล้วบางทีก็เร็วไปเรามองผิดพลาดไปได้ความเสียหายมันก็หรือว่าความผิดพลาดก็เยอะกว่านี่คือกระบวนการแยกนะฮะแล้วก็มีทีมงานมาแบ่งแยกเขาก็พอเราคัดแยกเสร็จก็มานั่งเรียงนะฮะอันนี้ไปก็จะเห็นข้างหลังกำลังมีรถของบริษัทส่งออกมาก็มารับไปมีรถห้องเย็นมาโอ้โหนะฮะรถที่มันจากตลาดก็มารอรับของเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับง่ายนะฮะแค่นี้นะอีกสักครู่ครับผมเกรด5เกรด5ไม่มีครับไม่มีครับเมืองไทยมีแค่เกรด4นะครับผมโสวนของพี่เก่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกสวนหนึ่งที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วก็มีความใส่ใจในทุกขั้นตอนท
ั้งขั้นตอนการปลูกการคัดเลือกรวมไปถึงขั้นตอนการขนส่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับของที่มีคุณภาพแต่เหมือนทุกอย่างจะไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นล่ะครับช่วงหน้าเราจะไปสอบถามเกี่ยวกับโรคภัยที่เคยเกิดขึ้นกับสวนแก้วมังกรแห่งนี้ไปดูกันสิว่ากว่าที่พี่เก่งของเราจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ต้องผ่านความยากลำบากอะไรมาบ้างรู้หรือไม่เปลือกแก้วมังกรกินแล้วช่วยชะลอความแก่ไม่เปลือกแก้วมังกรกินแล้วช่วยชะลอความแก่ในเปลือกของแก้วมังกรมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเบต้าแคโรทีนถึง10เท่าและจะคงอยู่ในร่างกายของคนเราได้นานถึง75ชั่วโมงจึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงป้องกันริ้วรอยและก็ชะลอความแก่ให้เราได้นั่นเองแหละครับโดยหลังจากที่เราแกะเนื้อแก้วมังกรไปทานแล้วให้นำมีดมาคว้านเปลือกด้านในออกมารับประทานสดๆหรือจะนำไปประยุกต์ประกอบเป็นอาหารอื่นๆเช่นยำชุบแป้งทอดหรือนำไปใส่แกงต่างๆก็ได้นะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลองสิบสวนแก้วมังกรขนาดใหญ่ที่ทำรายได้ปีหนึ่งถึงหลักล้านแต่กว่าจะมายืนอยู่จุดนี้ได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแล้วครับงั้นเราไปถามพี่เก่งกันเลยดีกว่าว่าการปลูกแก้วมังกรได้คุณภาพเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนกันล่ะครับอย่างนี้เจ้าแก้วมังกรเราเองจะดูแลรักษากันยังไงครับก็อย่างนี้ครับอดีตเนี่ยแก้วมังกรปลูกกันใหม่ๆตั้งแต่ปี40สี่ห้าปีแรกเนี่ยไม่ค่อยมีโรคอะไรฮะนะครับเพราะว่ามันยังมาไม่ถูกมันเพิ่งมาใหม่แมลงไม่รู้จักไม่รู้ว่า1ไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มีลูกให้กินสองไม่รู้ว่าอร่อยแล้วก็โรคเนี่ยอาจจะยังไม่คือคล้ายๆว่าความต้านทานของต้นก็ยังมีอยู่นะปลูกใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีโรคมีอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้เหมือนกันเรื่องของโรคและแมลงต่างๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาเหมือนพืชชนิดอื่นนะครับแต่ว่าเกษตรกรเองต้องมีทักษะในการดูแลจัดการละต้องเรียนรู้ว่าลักษณะจุดๆอย่างนี้คืออะไรสีเหลืองๆนี่เหลืองจากอะไรนะครับแล้วก็ต้องดูแลแก้ไขยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรต้องมีข้อมูลแล้วก็มีความเข้าใจกับตัวพืชด้วยละยกตัวอย่างโรคที่สร้างอันตรายต่อแก้วมังกรเมื่อประมาณสัก7ปีถึง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีโรคชนิดนี้เข้ามาโรคชนิดนี้เนี่ยเริ่มเกิดขึ้นก่อนในแถบจังหวัดสมุทรสาครเขตบ้านแพ้วเนี่ยนะฮะเป็นโรคจุดๆคล้ายๆกันกับเป็นไข่ปลาขึ้นที่กิ่งนะมันเป็นจุดเกิดขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเน่าพอเน่าเป็นดวงอันนี้มันไปเกิดกับอะไรก่อนเกิดกับกิ่งอ่อนก่อนกิ่งอ่อนยอดที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะมองไปเนี่ยหัวจะแดงหมดเลยจะเป็นจุดๆๆแต่เริ่มก็คือจากอย่างเงี้ยเรามองดูปกติแต่พอเราเดินไปมองใกล้ๆเอ๊ะมันเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งแบคทีเรียซึ่งเข้าทำลายตัวกิ่งก่อนเราไปเข้าใจผิดว่าเป็นเชื้อราเราก็ไปพ่นยาที่เกี่ยวกับเชื้อรากันแล้วก็มันก็เสียหายกันไปในตอนนั้นเนี่ย 3-4 ปีเองครับแก้วมังกรก็รื้อทิ้งกันไปเยอะแยะพอสมควรเนื่องจากราคาถูกและก็โรคเนี้ยเข้าทำลายแล้วก็แก้ปัญหามันไม่ได้เพราะว่าแก้ไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดเนี่ยนี่ผมเองเนี่ยก็โชคดีว่าในช่วงหลังจากที่ผมเป็นโรคนี้ประมาณสัก3ปีผมเองก็พยายามสู้หาทางแก้ไขเผอิญมีเจ้าหน้าที่จากเวียดนามเป็นอาจารย์นะฮะแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจเขามาเที่ยวนะครับมาดูงานนะครับติดต่อผ่านอาจารย์ทางเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรมาที่สวนเนี่ยแต่ผมก็แชร์ข้อมูลกับเขาต่างๆแล้วเขาก็ผมก็เล่าปรึกษาเขาว่าผมมีโรคชนิดนี้เป็นเรื่องสิ่งที่กำลังรบกวนใจเกษตรกรเราบ้านเราเลยเขาก็มีน้ำใจนะฮะเขาก็ดูบอกอ๋อโรคชนิดนี้ก็ถ่ายรูปอะไรไปส่งทางอีเมลไปให้เพื่อนเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชที่เวียดนามสักพักก็ตอบกลับมาว่าที่เวียดนามก็มีโรคแบบนี้แล้วเขาเจอก่อนเราเขาเจอก่อนครับเขารู้นะเขารู้แหละเขารู้แล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหตาเราที่บอดสนิทเนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาเคลียร์ให้เราเห็นแสงสว่างโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเราไปผิดทางครับเขาก็บอกผมว่าอีก2เดือนเนี่ยเขาจะกลับมาประชุมที่เมืองไทยเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษาเพื่อนเขาแล้วก็เอาตัวยามาให้เขาก็มีน้ำใจผมก็เอาแก้วมังกรสีแดงแลกกันนะครับก็ผูกมิตรกัน2เดือนผ่านไปเขาก็กลับมาพร้อมยาจริงๆนะครับก็เป็นยาถุงเล็กๆแต่ว่ามีชื่อมีรายฉลาก
นะครับก็แนะนำเราว่าเราต้องไปทำแบบนี้ผมก็ทำตามขั้นตอนต่างๆต้นก็ดีขึ้นผมก็ทุกวันนี้มีเกษตรกรที่เป็นโรคนี้ก็โทรมาถามก็บอกแต่ต้องบอกว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายขาดโรคนี้เป็นโรคที่มากับฝนฝนตกแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้ก็จะลงทำงานอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้จักโรคเราจะรู้จักป้องกันสกัดกั้นมันดูแลมันให้มันเป็นอย่างนี้ได้เรื่องโรคระบาดนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรกรต้องศึกษาหาข้อมูลมองโรคให้ออกและเตรียมพร้อมตั้งรับเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่จะมากับฝนที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรแก้วมังกรมานักต่อนักแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นหลังจากฝนตกให้เราฉีดยาป้องกันทันทีเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับสรุปแล้วพื้นที่ที่ปลูกแก้วมังกรอยู่ขนาดเท่าไหร่ฮะ130ไร่ครับ130ไร่ครับบริหารจัดการยังไงครับเริ่มจากเรื่องของคนก่อนคนใช้กี่ประมาณแบ่งยังไงไร่กี่คนหรือแบ่งหน้าที่กันก็อย่างนี้ครับอาชีพเนี่ยผมมีคนงานอยู่ประมาณ16 17คนทำทั้งหมดเลยปัจจุบันเนี่ยผมมีคนงานจริงๆเนี่ยที่ใช้ประมาณ10คนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมใช้จ้างเอาท์ซอร์สจ้างข้างนอกหมดนะครับรูปแบบการทำเกษตรคือต้องประมาณนั้นเพราะว่าบางครั้งถ้าเราจะเอาแต่คนงานที่เราเอามาใหม่แล้วมาทำงานที่ต้องใช้สกิลในการทำหรือใช้ทักษะในการทำเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นก่อนหรือมากกว่าที่เราจะรับได้เพราะนั้นเราอาจจะต้องจ้างแพงขึ้นแต่จ้างผู้เชี่ยวชาญเช่นเราต้องการตัดหญ้าเราจ้างเขามาเขาเหมาน้ำมันเขาเครื่องเขาเขาตัดเนี่ยเลี่ยนเตี้ยนหมดแล้วเรียบร้อยเลยผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดหญ้าตัดเลยไม่ต้องสอนพอเอาคนแล้วเราตัดปึ๊กสามวันเครื่องพังน้ำมันหกสารพัดที่จะมีความรับผิดชอบอย่างอื่นอีกเปลี่ยนจากคนทำงานเป็นคนคุมงานถูกครับใช้คนให้น้อยลงถูกครับแล้วจ้างมืออาชีพในแต่ละด้านเนี่ยมาบริหารจัดการวิธีการของเขาครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญหนึ่งคือมันประสิทธิภาพมันมีถูกครับสองคือเวลามันรวดเร็วแล้วผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาว่าถ้าไม่โอเคไม่จ่ายเพราะเราตกลงกันตามเรื่องงานถูกต้องไหมครับต้นหนึ่งเนี่ยนะฮะจะมีอายุแค่ไหนและต่อพื้นที่หนึ่งเนี่ยสำหรับแก้วมังกรเนี่ยมันควรจะอยู่กี่ปีปัจจุบันเนี่ยแก้วมังกรเนี่ยปลูกได้อายุจริงๆเนี่ยมันอยู่ได้ถึง 10-20 ปีนะครับอายุต้นเนี่ยในหนึ่งเสาอย่างนี้ถ้าดูแลดีๆ 10-20 ปีมันก็อยู่ได้แต่ถ้าเรามาปลูกเชิงพาณิชย์เนี่ยไม่ควรเกิน 10-13 ปีนะครับถ้าเราเอาผลผลิตมาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยผลผลิตที่ต้นอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยสู้ต้นอายุตั้งแต่4ปีถึง7ปีไม่ได้เลยหนุ่มๆไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เกษตรกรควรจะเปลี่ยนใหม่คือรื้อต้นเก่าออกก็ปลูกซ้ำลงไปในที่เดิมก็ได้นะครับมันยังจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนนอกจากโรคนะฮะศัตรูของแก้วมังกรเนี่ยน่าจะมีเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยก็มีครับหลักๆเลยก็เป็น2แบบแบบแรกก็คือเข้าทำลายโดยนกกับหนูซึ่งอันนี้ก็มากินผลตอนที่สุกอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ร่วมกันแบบนี้มาหลายปีละประมาณเกือบ 7-8 ปีหลังมานี่ผมก็ไม่เคยทำร้ายเขานะครับก็แบ่งกันอย่างรุ่นเนี้ยนะครับเสียหายพอสมควรอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่านับตามฤดูกาลปกตินะฮะช่วงไหนดีสุดก็จริงๆแล้วช่วงที่จะออกเยอะที่สุดก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนนี้จะออกเยอะสุดถ้าหน้าหนาวล่ะครับหน้าหนาวแก้วมังกรเป็นไงหน้าหนาวเนี่ยแก้วมังกรจะไม่ออกดอกอุ้ยเพราะเป็นช่วงพักต้นไม่มีลูกไม่มีดอกเลยใช่ครับเป็นช่วงพักต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนาวปุ๊บนะครับดอกจะหยุดออกเลยเป็นช่วงพัก5เดือน6เดือนและกลับมาเริ่มมีลูกอีกทีตอนเมษาพฤษภาการทำนอกฤดูเนี่ยก็ได้ราคาแพงนะครับแต่ข้อสำคัญในฤดูเนี่ยก็ต้องพัฒนาคุณภาพใหแก้วมังกรของท่านมีคุณภาพนะครับคุณภาพในที่นี้หมายถึงคุณภาพภายนอกคือผิวต้องดูสดใสสวยงามนะครับปราศจากตำหนิจากโรคจากแมลงนะถึงต้องบอกว่าให้หันมาผลิตในระบบ GAP ที่ควบคุมคุณมาตรฐานคุณภาพของเราในขณะเดียวกันนะครับต้องมีการปฏิบัติดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำเป็นอย่างดีเพื่อและขณะเดียวกันเราสามารถจะเพิ่มความหวานโดยใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงตัวท้ายสูงเนี่ยนะครับใส่ในช่วงที่ผลเจริญเติบโตและแก่เก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้มันหวานดีขึ้นนะครับ
ช่วงหน้าเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าไอ้เจ้าผลผลิตสวยๆที่พี่เก่งเขาเฝ้าประคบประหงมดูแลประหนึ่งลูกในไส้เหล่านี้จะเดินทางไปที่ไหนกันบ้างเคล็ดลับและวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่เก่งจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเลยล่ะครับรู้หรือไม่เปลือกแก้วมังกรสามารถสกัดเป็นผงสีผสมอาหารได้เปลือกแก้วมังกรสามารถสกัดเป็นผงสีผสมอาหารได้ด้วยกระแสคนรักสุขภาพแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างสีผสมอาหารก็สำคัญจึงได้เกิดเป็นงานวิจัยสกัดเปลือกแก้วมังกรมาเป็นสีผสมอาหารของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้ผลการวิจัยว่าสามารถนำแก้วมังกรไปสกัดด้วยวิธีฟรีสดรายได้ผลดีที่สุดโดยมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีไม่ละลายในน้ำมันให้สีแดงเข้มสวยงามนำไปใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมของขนมชนิดต่างๆได้นะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีแล้วจะต้องทำอะไรอีกบ้างเราไปฟังจากปากของพี่เก่งกันเลยดีกว่านะครับพี่เก่งครับและอย่างเจ้าลูกแก้วมังกรของเราเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะส่งขายไปที่ไหนบ้างของที่นี่แก้วมังกรเนี่ยแบ่งเป็น2ตลาดนะฮะตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศนะครับส่วนนึงเนี่ยเราผลิตแก้วมังกรออกมาแล้วก็จะคัดเกรดเอาลูกที่สวยๆขีบเลี้ยงแข็งๆแล้วก็ได้สเปคตามมาตรฐานที่เราคุยกับบริษัทส่งออกไว้นะครับก็จะส่งให้กับบริษัทก็จะนำไปส่งให้ประเทศในแถบทวีปยุโรปนะเช่นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอะไรพวกนี้ก็จะมีลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกนำไปส่งผิวที่มันสวยน้อยลงมาหน่อยแล้วก็ขายในประเทศนะครับแล้วก็บางส่วนที่ก็ยังมีตลาดพิเศษอีกอย่างนึงก็คือนำไปแปรรูปด้วยนะครับเห็นว่ามีบริษัทส่งออกด้วยครับกระบวนการการหาตลาดผมขอแยกเลยเจาะตามสไตล์จอมยุทธอย่างผมอยากรู้ว่าถ้าเราจะเจาะตลาดแบบส่งออกเมืองนอกเนี่ยเรามีวิธีการหาตลาดยังไงคืออย่างนี้ครับในยุคแรกๆที่เราทำแก้วมังกรเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่มีตลาดส่งออกเท่าไหร่ยุคนั้นเนี่ยทิศทางการทำธุรกิจของเราเลยยังมุ่งขายให้กับตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเราเห็นว่าตลาดในประเทศเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของราคานะครับมันค่อนข้างมีสูงถ้าเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้เองบ้างเนี่ยนะครับกลไกตลาดต่างๆก็จะไปอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางทั้งสิ้นนะครับพอเราเห็นว่าทิศทางถ้าเราขายในประเทศอย่างเดียวเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะเอิญเรามีมีเดียต่างๆนะรายการต่างๆที่มาออกหนังสือที่มาสัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เป็นที่รู้จักในตลาดเป็นที่รู้จักในโลกของธุรกิจผู้ส่งออกเองอะไรต่างๆก็เข้ามาคุยพอเขารู้จักนะฮะว่าอ๋อมีสวนอยู่ตรงนี้แล้วชัยภูมิผมไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับระยะทางแค่ประมาณสัก26กิโล30กิโลเนี่ยคนก็มาทีนี้พอเราเข้าใจหรือเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าเราจะขายให้กับตลาดต่างประเทศด้วยเราก็เปิดใจยอมรับกระบวนการจัดการจากเขาเข้ามาเทรนเรามาสอนเราแล้วเราเนี่ยเปิดใจยอมรับนะครับวิธีคิดแบบเขาแล้วว่าอ๋อเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะครับเวลาเราผลิตแก้วมังกรเพื่อส่งออกเนี่ยหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสารตกค้างเรามีการควบคุมเป็นไปตามกระบวนการไหมสองตัวเราเองเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับผู้ค้าอย่างไรต้องไม่หลอกเขานะเขาตกลงกับเราแบบนี้ไซส์นี้สเปคอย่างนี้ก็ต้องส่งแบบนี้ให้เขามีรายหนึ่งหรือสองรายซื้อได้รายอื่นๆที่เข้ามามันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าวิธีคิดก็จะคล้ายๆกันแล้วมันการันตีจากรายอื่นไปแล้วถูกต้องครับเขาก็ตัดสินใจง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตลาดส่งออกก็ค่อยๆขยายขึ้นสองก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการมีช่องทางการสื่อสารกันทางเรื่องของมีเดียต่างๆเช่นทางโลกออนไลน์จะเห็นว่าที่สวนเนี่ยมี Facebook ของเราด้วยนะครับชื่อสวนเกษตรแก้วมังกรรวมทั้งเราก็มีเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้นะครับในนั้นก็จะมีบอกเรื่องของกระบวนการจัดการการผลิตประวัติความเป็นมาของแก้วมังกรคุณประโยชน์ต่างๆซึ่งเข้าไปหาอ่านได้นะครับเป็นการเปิดให้เกษตรกรรายใหม่หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยเห็นไหมต่างๆพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบรวมกันหมดเลยอยู่ในตลาดการขายแก้วมังกรมาเป็นหลักเป็น10กว่าปีเนี่ยครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างสำหรับผู้บริโภคในเมืองไทยก็อย่างนี้ครับ19ปีที่แล้วเนี่ยผมมาปลูกแก้วมังกรตอนปี2540ครับตอนนั้นเนี่ยแก้วมังกรถือว่าเป็นของใหม่มากในประเทศไทยมันคือผลไม้ที่คนจะถามว่ามันคือลูกอะไรทานได้ไหมนะครับทีนี้
จำนวนคนที่ปลูกก็ยังไม่มากแต่จำนวนคนที่อยากลองก็มีมากนะครับเผอิญความโชคไม่ดีก็คือว่าช่วงที่เราเอามาปลูกกันแล้วก็กำลังขายายตลาดพอราคามันดีพ่อค้าก็ไปนำเข้าจากเวียดนามมาเป็นของเกรดต่ำโอ้โถพอเอามาให้คนไทยเนี่ยซึ่งไม่เคยบริโภคนึกถึงคนที่ไม่เคยกินครั้งแรกความประทับใจมันไม่จบครับไม่อร่อยไอ้ที่ปลูกในประเทศไทยก็กระทบไปด้วยเหมือนกันสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าพอคนเห็นอุ้ยกินไม่ได้ไม่อร่อยผมบอกพี่ต้องแยกให้ออกว่าอันนี้มันเป็นของจากเวียดนามซึ่งมันของเกรดต่ำที่เอาเข้ามาขายกับของที่ผลิตในไทยซึ่งเราใส่ใจแล้วทำอย่างมีความละเอียดละออเนี่ยจะทำให้มันอร่อยออกมาพี่ลองชิมดูผมก็ไปออกตามงานเกษตรไปอะไรต่างๆใช้เวลาเหมือนกันนะเป็นเกือบ7-8 ปีที่เที่ยวตะเวนออกงานอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนทัศนคติของคนได้นะครับแต่ในณเวลานั้นเนี่ยแก้วมังกรเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเลยในตลาดผลไม้ที่คนเกษตรกรหันไปปลูกทีนี้มันจะเห็นภาพอย่างนี้ครับณวันนั้นเนี่ยคน60 กว่าล้านคนมีคนรู้จักแค่ประมาณสัก1 ล้านก็แล้วกันแต่ว่าคนเริ่มปลูกกันขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นรวมทั้งนำเข้ามาไอ้คน60 กว่าล้านเนี่ยมันเรียนรู้ว่ามันกินได้มันอร่อยมันต้องการกินเนี่ยมันไม่ทันกันกับจำนวนคนที่ปลูกกับของที่มีในตลาดหลังจากนั้นประมาณสัก 8-9 ปีราคาก็หล่นลงมาผมขายที่สวนในช่วงปี40ออกจากสวนกิโลละ100จนมาเหลือกิโลละ3บาทแต่อันนี้มันล้นเพราะว่าคนยังกินไม่เป็นมากกว่าคนกินเป็นแต่ความเปลี่ยนแปลงในตลาดก็เกิดขึ้นเมื่อคนหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น มาเรียนรู้ว่าคุณประโยชน์ในตัวมันมีมากกว่าคุณค่าทางผลไม้แค่เรากินเข้าไปเฉยๆไม่ได้กินแค่เพราะความอร่อยใช่ครับกินเพราะว่ามันมีประโยชน์ใช่ครับแล้วก็หนึ่งคนเห็นว่ากินลดความอ้วนได้รักษาโรคได้หมอเองก็เริ่มเรียนรู้ว่าผลไม้ชนิดนี้เป็นประโยชน์กับคนไข้เราจะสังเกตว่าคนมีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะท้องผูกหรือสีดวงมะเร็งลำไส้หมอให้ทานสิ่งนี้เพราะมันมีไฟเบอร์เยอะช่วยกระตุ้นลำไส้ให้ทำงานได้ดีพอมันคุณประโยชน์มันชี้ชัดไปเรื่อยเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เห็นไงว่าตัวมันเนี่ยคนก็เริ่มทานมากขึ้นเมื่อนะฮะตลาดพวกนี้ใช้มากขึ้นความต้องการก็มากขึ้นตอนที่ราคาถูกผมกลับไม่ท้อแท้ผมไม่เลิกผมคิดมันถูกมันแพงได้ก็ถูกได้มันถูกได้มันก็ต้องแพงได้เราก็ยังทนอยู่ในตลาดแล้วเราก็ถึงได้ซึมซับเรียนรู้ว่าความเป็นไปในตลาดมันเป็นอย่างที่ผมเล่าตามที่บริษัทส่งออกกำหนดเอาไว้ครับถ้าเป็นให้เราเห็นภาพชัดๆว่าจะต้องมี1 2 3 4กระบวนการประมาณนี้ผมเอาเป็นข้อใหญ่แล้วกันข้อใหญ่นะครับเอาสัก4ข้อก่อนข้อแรกก็คือว่า1เราต้องมีความรู้ในการใช้สารเคมีข้อแรกเลยเพราะมันจะต้องได้มันนี่คือเขาจะรับไม่ได้เลยเรื่องของสารเคมีเป็นหัวใจสำคัญนะเพราะว่าการจะส่งผลผลิตไปเมืองนอกเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเขาคัดเลือกได้แต่สารที่ตกค้างอยู่ข้างในเนี่ยเราต้องไม่หลอกเขายาจะมี2ประเภทเรียกยาดูดซึมกับยาผิวยาต่อผิวสัมผัสยาบางชนิดที่เป็นผิวสัมผัสก็คือมันจะติดอยู่ที่ผิวแต่มันไม่ซึมเข้าไปในเนื้อล้างออกได้ล้างก็ออกก็จบแต่ยาบางประเภทจะดูดซึมเข้าไปที่ผิวเพื่อให้แมลงนะครับมากัดเนื้อเข้าไปปุ๊บเหมือนวางยามันกัดปุ๊บเมาล่วงนี่บางครั้งเนี่ยยาพวกนี้จะมีเงื่อนไขกำหนดเวลาว่ามันจะเสื่อมสลายหลังจาก14 วันที่เราฉีดแล้วค่าที่เขาจะรับได้ต้องไม่เกินกี่ ppm ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราฉีดยาตัวนึงที่เขากำหนดให้ค่าสารตกค้างเนี่ยไม่เกิน2 ppm ปรากฏว่าตรวจออกมาเรา5 ppm เนี่ยก็เกินมาตรฐานแสดงว่าไม่ได้ทำตามมาตรฐานใช่อาจจะฉีดวันนี้แล้วอีก3 วันเราไปเก็บ2ที่ผมจะพูดเสมอคือเรื่องของความซื่อสัตย์เราต้องไม่หยวนบริษัทส่งออกเขาหยวนไปก่อนไม่ได้เพราะเขาไปเขาต้องไปถูกตรวจอีกครั้งนึงเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ปลอดภัยเมื่อเรารู้ว่ามันซุ่มเสี่ยงเราต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงว่าอย่าเอาไปรุ่นนี้มันผมส่งไม่ได้จริงส่งไม่ได้อาจจะตรวจสารตกค้างไม่ผ่านนะครับยอมถูกด่าดีกว่าเจ๊งทั้งระบบส่งไปปุ๊บเจอบริษัทเขาก็เจ๊งไปด้วยเราก็จบไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ส่งไปบอกเขาอย่างชัดเจนบริษัทเขาจะได้หาทางแก้ไขแล้วก็ยังรักษามิตรภาพในการขายกันได้อยู่ถึงแม้ว่าบริษัทเขาจะก็ต้องไปเหนื่อยหาโปรดักต์จากที่อื่นแต่อย่างน้อยก็ไม่เจ๊งทั้งกระบวนการใช่ครับและสุดท้ายก็คือว่าตัวเกษตรกรเนี่ยจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเปลี่ยนวิธีคิดเราค้าขายร่วมกันกับเขาไม่ใช่เราขายแล้วก็จบอยู่แค่ตรงนี้เช่น
อ่ะเอาไปแล้วนี่ขอบขายเขาไม่ชอบมันจบแล้วเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอทีนี้เขาเอาไปไม่รอดเขากลับมาคุยกับเราเอาไม่รู้ขายไปแล้วไปตั้งหลายวันแล้วจะมาเค็มจะมาคืนอะไรยังไงเขาก็จะซื้อเราครั้งเดียวความต้องการของตลาดยังมีมากโดยเฉพาะในตลาดฮ่องกงตลาดเมืองจีนซึ่งเป็นมีพลเมืองเยอะนะครับก็ต้องการผลไม้เยอะนอกจากนั้นก็ต้องพัฒนาในเรื่องของโรงคัดบรรจุนะครับให้ผ่านมาตรฐาน GMP ต้องพัฒนาเรื่องระบบการขนส่งในระบบห้องเย็นนะครับแล้วถ้าเรามีห้องเย็นที่เก็บแก้วมังกรไว้ให้นานๆหลังจากหมดฤดูของเดือนตุลาแล้วนะฮะเราก็สามารถจะเก็บไว้ขายได้ช่วงเทศกาลเช่นช่วงปีใหม่ของจีนอะไรต่างๆได้ถ้าเราสามารถจะเก็บได้ถึงเดือนกุมภามีนานะครับโดยรวมแล้วตลาดการส่งออกของแก้วมังกรนี้ก็ยังไปได้ดีครับแต่ว่าปริมาณของเรายังมีไม่พออยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะเป็นเกษตรกรหน้าใหม่วันนี้มันผ่านช่วงที่แย่ที่สุดของตลาดมาแล้วครับนะฮะครับจะทำอย่างไรให้เกษตรกรหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาสู่ตลาดของแก้วมังกรแต่ไม่ทำให้ตลาดรวมเนี่ยมันแย่ไปเหมือนที่แล้วมามันควรต้องมีวิธีคิดยังไงสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีรายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมเลยมองว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาก็มีหน้าเก่าที่ล้มหายตายจากไปเพราะปัจจุบันอย่างที่ผมเกิดเมื่อกี้ว่ามันมีเรื่องของโรคนะครับที่เข้ามาโรคของแมลงต่างๆบางครั้งเกษตรกรไม่มีทักษะในการจัดการมีนะครับปลูก3ปีต้นเป็นโรคตายหมดทั้งแปลงก็มีนะครับไอ้ตรงเนี้ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่มีเพราะณวันนั้นต้นไม้ชนิดนี้โรคมันยังไม่รู้จักนั้นเกษตรกรหน้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสเสมอครับเพราะมันก็มีหน้าเก่าที่ล้มหายตายจากไปแต่เกษตรกรหน้าใหม่ต้องเข้ามาแบบผู้รู้หมายความว่าผู้รู้ในความหมายของผมคือผู้รู้ที่จะขวนขวายศึกษานะครับทำไปเรียนรู้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบางครั้งถามผู้รู้ก็ได้นะผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้นิยามคำหนึ่งครับว่าเกษตรกรปัจจุบันต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าการตลาดต้องนำหน้าการผลิตการตลาดต้องนำหน้าการผลิตใช่ไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วค่อยหาตลาดนี่คือวิธีเก่าปลูกมาก่อนเดี๋ยวก็ขายได้รู้ว่าขายไงแต่ว่าพอมันขายไม่ได้มันคือของสด มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เน่าพอเน่าก็คือเงินลงทุนของเรากับเวลาของเราหยาดเงินของเราหายไปใช่ครับแล้ววันนี้สิ่งที่เราได้รับจากผู้ชายคนนี้ก็คงเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับแก้วมังกรที่พี่เก่งลองผิดลองถูกฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายโดยไม่ย่อท้อแม้ในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดและราคาขายตกต่ำแบบสุดๆพี่เก่งก็ยังกัดฟันสู้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์และหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้พี่เก่งเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่มีให้กับลูกค้าและรักษาคุณภาพได้ดีจนทำให้สวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลอง10แห่งนี้ครองใจลูกค้าในตลาดส่งออกอย่างมากมายจนขายไม่ทันกันเลยแหละครับโอ้โหครับผมวันนี้ถึงแม้ว่าจะมาตามหาลูกแก้วมังกรดังที่ใจหวังไว้ไม่ได้แต่ก็ได้นี่ครับผลไม้ชื่อว่าแก้วมังกรเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับผมข้อมูลทั้งหมดนะครับได้ครับขอบคุณมากครับจังเกครับผมครับผมคุณแจ็คขอบคุณดีครับเฮ้ยของดีแบบนี้เรากลับไปโชว์หน่อยแล้วเมฆสีทองไปละครับสัปดาห์หน้าเราจะไปบุกสวนของเกษตรกรขั้นเทพท่านไหนต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ